นี่น่าจะเป็นอาคารหนึ่งนะครับผมหลังจากเช็คอินผ่านตม.เข้ามาแล้วนะครับสนามบินฮ่องกงเชฟลับก๊อกมาเชียกกังที่ฉางนะฮะมาดูของฝากกันนะครับลมของฝากหน้าตาเป็นดูห้องเป็นฮ่องกงนะครับอันนี้เป็นสนามบินญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขาดโตเกียวบาร์น่านะฮะข้างในอาจจะมีก็ได้นะของฝากฮ่องกงไหมครับจะเป็นนิวส์ฟรุตเจลลี่200เหรียญดูราคากันหน่อยไหมครับG7X นะครับ RX0 ราคาเท่าไหร่เนาะ RX0 5,299 RX 6,000 มีนิกอนขายด้วยนะครับฟูจิอินสแต็กก็มีนะมีฟิล์มด้วยเพนซิลแอร์พอร์ตอันละ 1,300 กับ 1,600 นะครับคูณ4เอาเนาะมีหมีแพนด้านะครับมีแพนด้ามีแพนด้าเสื้อหมีแพนด้านะครับผมฮ่องกงสุวรรณเนี่ยนะครับก็จะมีพวกพวงกุญแจของที่ระลึกนะฮะมาดูหมีแพนด้ากันครับดูมาดูหมีกันดีไหมของที่ระลึกแบบประมาณจานนี้ไม่ได้หาซื้อเลยนะครับที่แขวนก็เหมือนกันร้านขายอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมที่สนามบินฮ่องกงร้านขายขนมอีกร้านหนึ่งนะครับทองม้วนหรือเปล่าไม่แน่ใจคุกกี้แพนด้าไหม88เหรียญ90เหรียญแล้วก็มีคุกกี้ลายน่ารักน่ารักนะมีภัตตาคารด้วยนะครับภัตตาคารในสนามบินเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างกันดีกว่านะครับมีเวลาพออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะรู้สึกว่าคลิปจะหมดแล้วครับต้องต่อคลิปหน้ากันแล้วนะขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับด้านนู้นเหมือนจะเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับไปดูราคาฟู้ดคอร์ทกันไหมราคาฟู้ดคอร์ทเขาจะราประมาณ100กว่าเหรียญ นะครับผมก็ประมาณ400ถึง500นะครับใช้ระบบบัตรคิวด้วยพาไปชมรอบๆบริเวณนะฮะในฟู้ดคอร์ทของสนามบินเชฟแลบก๊อกนะราคาอาหารทานเล่นจานละประมาณ70กว่าถึง90คูณเสียวนะครับข้าวจานเดียวก็ราคาประมาณเฉลี่ยประมาณ8 70 80 90ประมาณนี้ครับคูณ4เอานะบริเวณฟู้ดคอร์ทกว้างใหญ่มากจนรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเรามีฟู้ดคอร์ทแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรือมีแต่ร้านอาหารแยกก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวพาไปชมฝั่งนู้นนะครับมีร้านน่าจะเป็นดิวตี้ฟรีเปิดอยู่หลายร้านนะฮะบริเวณนั่งทานเล่นนะชื่อร้าน Beef and Liberty รู้สึกว่าจะมีโซนปรับปรุงค่อนข้างเยอะเลยนะครับในสนามบินด้านในมีร้านด้วยนะครับบรรยากาศวิวสนามบินนะในเมือง40ครับที่นี่87เองครับราคาก็ใกล้ๆกันเลยเนาะนี่มีบีบขายด้วยสีสวยดีนะครับ 2,889 โอเคขนมเค้กนะครับหรือเปล่าร้านคาเวียร์ด้วยนะครับดูว่าคาเวียร์ไข่หรือว่าคาเวียร์อย่างอื่นนะครับ